เป็นมหากษัตริย์มีอำนาจสุดๆเลยเสพทุกอย่างได้ดังใจหมายติดทุกอย่างนะอันนี้โหแบบสุดๆนะแต่ปดโอ้พอพัดพรากเนี่ยทุกข์ไม่มีที่อยู่ข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงเป็นพราหมณ์มัวหมองในทางทำนายเลิกยามนะเอามัวประกอบในทางทำนายเลิกยามแล้วว่าโอ้ยดังมากเลยติดเลยแหละอย่าได้คลายความยินดีในตำแหน่งไม่ต้องคลายความยินดีในตำแหน่งให้สุขที่ในตำแหน่งนั้นแต่พอไม่ได้ให้ทุกข์แสนสาหัสนั่นแหละท่านผู้เป็นเจ้าแคว้นผู้มียศจงบูชาผู้นั้นเถิดมันงั้นโอ้โหเป็นพราหมณ์คนเรียกว่าโด่งดังคนเคารพนับถือขณะเจ้าแคว้นโอ้โหผู้มียศทั้งหลายเคารพนับถือแต่ว่าได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการโอ้โหน่ะคิดดูสิทั้งโลกก็ต้องการกันทั้งนั้นเลยแต่วันที่มันเสื่อมนั่นแหละจะหนักหนาสาหัสเลยมันรักษาก็ทุกเสื่อมไปก็ทุกจะกลัวกังวลหวั่นไหวทุกแรงถ้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอชาวโลกทั้งมวลจงสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ทั้งปวงนะโอ้ผู้เรืองตะบะเรียกว่าเคารพอย่างมากเลยนะชนทั้งหลายทราบดีจงบูชาผู้นั้นเถิดนะเนี่ยเข้าใจสำคัญตัวเองไม่ได้เป็นจริงหรอกนะแต่ว่าคนเขาสำคัญแล้วตัวเองก็เสพติดเข้าไปในตรงนั้นนะหรือตัวเองมีเวทมนต์จริงก็ตามแล้วแต่ตัวเองติดกิเลสพวกนั้นนะโอ้โหคนบูชาจนตัวเองก็ชอบแล้วรักษาต้องรักษาไว้กลัวกังวลหวั่นไหวลำบากในการรักษาสูญไปกระทุกแสนสาหัสนะเพราะว่ามันรักมากกับสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยที่ทั้งโลกเขาชอบข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงครอบครองบ้านสวยอันพระราชาทรงพระราชทานให้เป็นบ้านที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเหตุ4ประการท้าววาสวะพระราชทานให้อย่าได้คลายความยินดีจนกระทั่งถึงความตายเถิดเหมือนกันขอให้ติดสุขอันนั้นจนตายเลยนะเสพเข้าไปโอ้โหไม่ให้คลายความยินดีเลยฟังแล้วสยองไหมไม่ให้คลายสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นเลยให้นา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 ฟังแล้วสยองไหมเราพยายามจะคลายแทบตายนี่นะมันไอตัวที่คลายไม่ได้เป็นไงขนาดว่าเราลดมาเนี่ยไอตัวที่เราติดเนี่ยติดสุขใจที่ได้ดั่งใจขนาดว่าลดมาพอสมควรวันไม่ได้เป็นไงโอ้ยังแทบตายเลยใช่ไหมแล้วติดหนักประเภทโอ้โหหายไปแล้วก็ไม่ได้เลยหายไปแล้วทุกแสนสาหัสจะทุกขนาดไหนข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงเป็นนายบ้านบันเทิงอยู่ด้วยความฟ้อนรำขับร้องท่ามกลางสหายอย่าได้รับความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเลยโอ้ให้ติดเข้าไปข้าแต่ท่านพราหมณ์หญิงใดทีนี้มาถึงหญิงใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกราชทรงปราบปรามศัตรูได้ทั่วพื้นปฐพีทรงสถาปนาให้หญิงนั้นเป็นยอดสตรีจำนวนพันขอหญิงนั้นจงเป็นมเหสีผู้ประเสริฐก่อนนางสนมทั้งหลายเถิดว่างั้นโอ้โหขอให้เจ้าข้าพเจ้าเป็นอันนี้ไปเลยนะติดสุขอยู่ในนั้นระมัดระวังอย่างนั้นคนก็คอยแย่งชิงต้องระแวงในการระวังพอพลากจากกระทุกไม่มีที่อยู่เลยข้าแต่ท่านพราหมณ์หญิงใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้หญิงนั้นจงเป็นทาสไม่สะดุ้งสะเทือนกินของดีๆท่ามกลางคนทั้งปวงที่มาประชุมกันอยู่จงเที่ยวโอ้อวดลาภอยู่เถิดงั้นขนาดเป็นทาสก็ไม่ถูกเขี่ยนตีอะไรเลยอยากกินอะไรก็ได้กินดีๆแล้วก็อวดคนทั่วไปทั่วเลยนะเฮ้ยติดอย่างเงี้ยนะว่าคอยระมัดระวังแต่กลัวมันจะหมดไปพินาศไปแล้วก็ทุกข์ไม่มีที่อยู่เลยนะเวลาก็หมดแล้วเอาสุดท้ายกันแล้วกันเนาะจริงๆมันก็ไม่สุดหรอกวันหน้ามาต่อเอานี่นะคนก็อยากเป็นกันเหมือนกันนะเนี่ยคนที่เป็นนักบวชสำนักนั้นสำนักนี้ข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นเป็นเจ้าอาวาสในวัดใหญ่ๆเวลาคนมีกิเลสไปเป็นเจ้าอาวาสนะคิดดูสิจงเป็นผู้ประกอบด้วยนวกรรมในเมืองกชังคละ
จงกระทำหน้าต่างตลอดวันเถิดงั้นโหนะเป็นเจ้าอาวาสคนก็เอาข้าวของมาถวายทุกอย่างที่อยากได้เฮ้ยนะติดเข้าไปลึกเข้าไปเลยเจ้าอาวาสที่ลดกิเลสไม่ได้นี่นรกนั่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะติดเข้าไปต้องคอยรักษาระวังรักษากลัวกังวลหวั่นไหวเวลาหมดไปเป็นไงโอ้โหทุกข์ไม่มีที่อยู่เวลาก็หมดว่าจะลง2:30ก็เบรกไม่อยู่ใครเอาเบรกไปซ่อนก็ไม่รู้นะนะแม่หนังดีมันก็ต้องมีเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปนะ